ครับแล้วทำไมไม่ให้คุณพ่อขึ้นมาถอดล่ะครับคุณพ่อให้มงคลสวมมงคลให้โอเคให้คุณแสนมาถอดคุณแสนจับปุ๊บเป่าเพียงใจคนไม่แน่นอนไม่ใช่แล้วครับมันยอกย้อนเลือกเกินนะใจเพลงเขาไงเพลงของเขาเพลงเขาดังมากนี่ฮะเดี๋ยวพี่ไมค์เจอกันแน่นอนครับผมซึ่งเป็นบ้านของเขาเองถูกต้องคุณแสนนากานะครับนามสกุลสุขพี่ไมค์นะฮะวันที่24เจอกันแน่นอนครับที่พี่ไมค์ครับครับ24กุมภาพันธ์นี้ครับขออภัยครับ25กุมภาพันธ์ฮะ25ฮะ25กุมภาพันธ์นะครับที่อำเภอพี่ไมค์จังหวัดนครราชสีมาส่วน24นั้นเป็นต้นกำเนิดของยักษ์สุขถูกต้องปราสาทพี่ไมค์ครับเป็นมวยโคราชตำนานมวยโคราชครับส่วน24มีนาเจอแน่นอนครับที่ปลวกแดงไปกันครับไปกันครับแต่ว่าตอนนี้บนเวทีครับอย่าละสายตาครับว่าหายไปนานๆนี่จะมีผลอะไรไหมเพราะว่าไปเตะบอลอยู่หลายรายการทีเดียวครับแสนชัยครับทุกคู่ที่ผ่านมาน็อกกันหมดครับคู่นี้จะมีน็อกมีนับหรือเปล่าครับแสนชัยนี่โอ้แกวิ่ง100นาทีครับแกไปโดนตัวไหนมาไม่รู้วิ่งไม่หยุดทั้งวิ่งทั้งจ่ายทั้งยิงครับโอ้โหสุดยอดครับเตะบอลก็เก่งนะครับแสนชัยครับถึงทั้งระดับไปเคยมีชื่อติดทีมเมืองทองยูไนเต็ดมาแล้วครับครับนี่นะครับโอ้โหบาทาลูกกระบาลก็ศีรษะแกแหมหน้าเตะเหลือเกินครับอย่าไปหลงว่าเป็นฟุตบอลนะครับฮะลูกนี้เรียกว่าบาทาลูกพักครับแสนชัยไม่ประมาทคุณจะสู้ครับนี่ครับชกในรูปแบบของการสวมนวมสลับขาเตะเลยนะครับแสนชัยวันนี้เราเชื่อว่าจะได้เห็นลูกม้าดิกระโหลกครับพี่จำปองใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแม่ไม้นะครับแม่ไม้มวยไทยครับม้าดิกระโหลกทำยากนะครับทำยากต้องมีความชำนาญและมีความกล้าครับจะซีซัวทำไม่ได้ครับโอ้มาแข่งท้ายสองทีจริงๆแล้วน่าจะได้รับการพิจารณาว่าแหมทำแล้วถูกต้องนะครับไม่มาผิดกติกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าไม่ห้ามแล้วไม่เกินแล้วทำได้ใช่ครับนะครับอยู่ที่ว่านักมวยคนไหนกล้าทำหรือเปล่าถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเกิดมันทำผิดจังหวะนี้โดนเตะแน่ครับเตะช้อนเข้าไปเจอช้อนแกงเข้าไปยังไงเนี่ยใช่ครับดูครับว่าวันนี้จะได้โชว์ไหมครับแสนชัยครับขยับแทงเข่าซ้ายครับแสนชัยครับสับซองครับโอ้โหโอ้ตั้งรับแบบนี้ไม่ค่อยดีครับรับอาเดมแสนชัยจะเรียกชกได้สวยงามครับวันนี้ดูฮะยืนระยะใกล้ๆออกอาวุธใกล้ๆดูแล้วเนียนตาฮะแย่มัดแล้วเจาะล่างอายุนี่เป็นเพียงตัวเลขจริงๆครับแสนชัยครับอาเดมคาบักเองก็ต้องขยันออกหน่อยครับเนี่ยครับถ้าเกิดไม่ออกก็แสนชัยก็ล่อเป้าแบบนี้ถูกต้องครับเป็นกระสอบทรายเคลื่อนที่ไปครับอาเดมครับต้องกล้าที่อาวุธแต่ต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าการที่จะอาวุธต่อยกับแสนชัยพอจะออกเสร็จปุ๊บเนี่ยแสนชัยจะออกก่อนเราครึ่งจังหวะใช่ครับคือเราเห็นต่างชาติหลายคนละเวลาต่อยกับคนอื่นนี่เก่งมากแต่พอมาต่อยกับแสนชัยนี่เหมือนไม่เป็นมวยถูกต้องฮะเพราะว่าอยู่บนเวทีเนี่ยความไหวพริบบนเวทีแสนชัยเนี่ยจะเร็วกว่าเพื่อนถูกต้องการเข้าทำหรือการป้องกันตัวเนี่ยจะเร็วกว่าครับเพราะฉะนั้นต่างชาติเองต้องขยันขึ้นแทงซ้ายครับแหมถีบขยับโอ้ดูฮะมาดิสโลมาแล้วครับไม่เตือนครับตอนนี้ทำได้เลยครับทำได้ก็ต้องทำแล้วครับครับก็เป็นสีสันด้วยแล้วเป็นแม่ไม้อีกแม่ไม้หนึ่งครับที่บอกเลยว่ายากห้ามย่องเป็นแบบครับเตะซ้ายครับแสนชัยมีไม่กี่คนหรอกครับที่ทำได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพครับสบตากันเล็กน้อยครับพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาตามต่อนะครับเนี่ยครับดูภาพช้าชัดชัดโอ้โหอันนี้แกนึกว่าเป็นตะกร้อไงฮะนี่แกเหยียบหน้าเน็ตนะโอ้โหนี่ดูเจิมหลวงพ่อเลยครับเจิมแบบนี้ไม่ไหวนะฮะกลางกระบาลเลยครับจริงๆจะเป็นการบาทาลูกพักแหละว่าแกก้มมาพอดีจังหวะเท้าลงมามันก็เลยลูกหัวซะโอ้โหสองลูกนี้ฉลับครับครับโอ้แกลื่นครับโอ้แต่กล้ามเนื้อแกดีนะอาเดมนะฮะใช่ครับ37ปีนะฮะมาดิกระโหลกมาไปไม่ถึงครับโอ้โหนี่เป็นเหมือนอภาพรนครสวรรค์นี่จุ๊บหนึ่งทีซอกหูอะไรกันเนี่ยแสนชัยเปลี่ยนไปครับเทศบาลเมืองหัวหินกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับตามต่อยกที่2ครับแสนชัยยังหัวแข้งซ้ายเหมือนเดิมอันเดมขยับเข้าหายังหาจังหวะทำไม่ได้อู้ต่อย1 2มืดไปเอาล่ะครับเริ่มออกอาวุธเยอะขึ้นครับสำหรับอันเดมแข้งซ้ายมาแล้วก็เตะขวาคืนครับอันเดมมาเตะแน่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับนี่ครับมีของนะครับอันเดมครับท่าทายโอ้โหเอาครับแข้งซ้ายแสนชัยยังดีเหมือนเดิมครับ
จังหวะกันหน่อยสร้างจังหวะกันหน่อยครับออกไม่ออกครับอดิมสำคัญครับมวยต้องสร้างจังหวะแล้วเปิดจังหวะให้ได้ครับหมัดขวาไปก่อนแล้วก็ตีเข่าซ้ายครับน้ำหนักยังไม่ได้ครับเอาใหม่เอาใหม่ตัวแข้งซ้ายของแสนชัยครับขยับครับแสนชัยครับเตะขาครับแล้วก็มารวบตีเข่าก็ไม่ชัดเจนครับเสมาทิพย์คีรีครับแยกออกมาโอ้โหแข้งซ้ายสวยครับตรงนี้เป็นแข้งครับพยายามจะเตะพับในครับแสนชัยครับแทงซ้ายยาวๆครับขึ้นแข้งขึ้นเข่ามาแล้วตีสองกลับครับอดีตยังตีเข่าขวาอัดเข้ามายังมีพิษสงครับต้องระวังแล้วครับแสนชัยเตะเพลินๆไม่ได้ครับด้วยความเก่าแล้วแหมจังหวะฝีมือนี่มองเห็นครับยังมองเห็นอยู่พิษสงรอบได้ครับอดีตอายุแค่37ปีนะครับแต่ก็ดูแก่กว่าแสนชัยนะครับแสนชัยอายุ43ไปแล้วอายุห่างกัน6ปีเอาไปพยายามจะรวมมัดครับอดีตครับโดนแข้งซ้ายของแสนชัยครับโอ้โดนแข้งซ้ายไปบ่อยแข้งไม่ดีครับเหมือนออกอาการครับอดีตโอ้โหพี่ชาเยอะฮะแสนชัยครับโอ้หักลูกช้าลูกช้าหักเตรียมครับลูกช้าครับแทงซ้ายสับสอกขวาครับแสนชัยขยับเข้าไปครับออกไม่ออกเกือบสร้างจังหวะกันใหม่ครับแสนชัยขยับวางแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายอดีมต่อยขวาพยายามจะกัดฟันบวกเหมือนกันครับอดีมอย่างว่าแล้วครับแข้งซ้ายกับหมัดขวาแข้งซ้ายมันยาวกว่าเอ๊ะนี่หรือว่าคูณมาไงฮะกับโดนเคาะหัวไปทีถ้ามีคนหลงคูณไปได้แต่เท้าเย้าแย่บนเวทีแล้วครับผมว่าเชื่อเป็นการจิตวิทยาของทั้งคู่ด้วยเข่าซ้ายโอ้บอกว่าอย่าเอาเข่าคาได้ไหมไอ้แทงไม่สะดวกขอกันซื่อๆขอกันตรงหน้าเนี่ยเข่าลงได้ไหมเออบอกกันซื่อๆเอาตัดข้างเลยครับแสนชัยครับผมเตะไม่ได้ยังไงฮะลูกช้าเหมือนจะเจ็บที่ขาครับอเดมอ้าวโดนอยู่แล้วครับโอ้แต่แผ่นหลังแกตูนหนานะอเดมเนี่ยโอ้ยก้านคอโอ้ยลูกนี้ครับคามุมกรรมการครับโอ้โหไหวหรือไม่ไหวครับนับ8โอ้ยอย่างนี้เรียกว่าคุณพระระฆังช่วยพักกันคนเดียวครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าวันอังคารที่6กุมภาพันธ์นี้ครับเรียนเชิญครับที่อุทยานราชพักนะครับกิจกรรมวันมวยไทยแห่งชาติครับดูแข้งเมื่อสักครู่เกือบไปฮะแสนชัยไม่มีเกือบปากเจอไม่เคยมีใครเตะปากแสนชัยโอ้โหนี่แสนชัยโดนเตะปากสวยๆก็จริงอยู่แต่ว่าโดนเตะปากก็ถือว่าอาเดมประสบความสำเร็จแล้วเอาไปคุยกับเพื่อนได้ได้เตะปากแสนชัยแล้วแสนชัยเตะมาแล้วโอ้โหแต่ลูกนี้สิครับท่านผู้ชมเข้าขมับครับโอ้โหดูฮะดูช้าโอ้เตะปากเตะปากกูใช่ไหมทางช่องแปดขออนุญาตรีเพย์ได้ไหมฮะไอตอนเตะปากอยากดูมากครับโอ้โหโกหูลูกนี้คือตอนนี้ตอนเตะก้านคอชาวบ้านเขาเราได้เห็นบ่อยแต่เราไม่ค่อยได้เห็นแสนชัยโดนเตะปากขอรีแพร์ได้ไหมแหมพี่โจนพรัตน์นี่ชอบใจมากชอบใจฮะผู้จัดไอดอลลีกฮะนั่งอยู่นี่อ้าวยกสุดท้ายครับมาดูกันต่อครับแสนชัยกับอาเดมคาบักครับแหมครับเห็นภาพสโลโมชั่นทางช่อง8แล้วแหมสวยงามครับตอนเตะก้านคอตอนเตะปากอ๋อครับผมยกที่3ครับคุณผู้ชมครับยกสุดท้ายครับยอดมวยแห่งสยามครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยครับเรือเวทีไปนานครับวันนี้ได้กลับมาเคาะสนิมครับที่เรือเวทีก็คือเจอการบาดเจ็บครับแต่ก็ยังวิ่งซ้อมตลอดเวลานะครับมือที่เจ็บก็ยังชกไม่ได้ก็พักเอาไว้ก่อนแต่ว่าร่างกายขายังแข็งแรงดีครับขยับเข้าไปครับเตะซ้ายครับแม่พยายามบวกมัดคืนนะครับมีเลี้ยงของอันเดมก็คือนาบิวอานามนะครับบอกว่าให้เดินต่อยให้เดินต่อยแต่ว่าแสนชัยไม่ให้ต่อยครับเตะไว้ทีไว้มันยาวกว่าแล้วครับแข้งซ้ายเนี่ยอันเดมพยายามต่อยขวาแต่ยังไม่ถึงเข้ามาก็จะโดนแข้งซ้ายของแสนชัยแล้วครับโอ้เข่าซ้ายโอ้อันเดมถอยแล้วครับตอนนี้นี่ครับจังหวะหลักเหลี่ยมโอ้แข้งซ้ายวางแข้งซ้ายอีกแล้วแข้งซ้ายอีกแล้วโอ้ยสองอีกทีนึงนี่ครับ
ต่อให้มีความเป็นมวยขนาดไหนพอมาเจอกับแสนชัยนี่ก็ดูฝรั่งหลายๆคนดูเหมือนไม่เป็นมวยพยายามจะออกอาวุธครับแต่ว่าแสนชัยเนี่ยจะคุมเกมจากการคุมจังหวะมวยนะครับท่านผู้ชมพอคุมจังหวะมวยได้เสร็จปุ๊บคุณจะสู้จะออกอะไรก็ไม่รู้จะติดตลอดแล้วก็แสนชัยตอบโต้มาเนี่ยครับตีซ้ายไปทีนึงครับแต่มันมีเหตุการณ์แต่มีเหตุการณ์อยู่ครั้งนึงที่จะบอกผมที่แสนชัยเจอแล้วดูคู่ขี้สูสีมากคือคู่ต่อสู้ออกอาวุธตลอดเวลาใช่ครับแต่ว่าแสนชัยนั้นออกอาวุธไม่ทันเหมือนกันนะครับต้องเดินบี้เดินติดตลอดนะครับการแก้เกมของแม่ไม้มวยไทยครับใช่ครับมีครับมีแก้นะครับมวยไทยของเราครับแต่ตอนนี้นี่เตะซ้ายครับแสนชัยครับก็เป็นผู้เดียวนะครับที่สวมนวมวันนี้ครับอาเดมเองก็ช้ำพอสมควรนะครับเนี่ยครับทั้งเตะพับนอกทั้งเตะพับในครับนะครับมีทุกอย่างนะครับแสนชัยครับโดนเตะโดนนวดไปเรื่อยนะครับฝากเอาไว้ด้วยครับช่วงท้ายปลายยกครับกับร้านสมจิตวินเทจ USA ครับอยู่ที่ปากช่องอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊อุ่มโอ้ครับนะครับใครผ่านไปผ่านมาไปเขาใหญ่แวะปากช่องครับไปซื้อเสื้อผ้าชิ้นวินเทจจากอเมริกาไปกินก๋วยเตี๋ยวของเจ๊ด้วยนะครับเจ๊อุ่มอร่อยอร่อยกว่าก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ค้าครับใช่สิใช่พยายามเตะนะครับขยับเอาเตะขวาไปซ้ายครับโอ้โหนวดครับนวดด้วยแข้งครับโอ้ยแม่แสนชัยก็คงจะเก็บกดหลายเดือนครับที่ไม่ได้ชกก็เขาว่าขยับร่างกายแล้วก็ออกอาวุธได้เห็นชัดว่าร่างกายยังดีอยู่ครับนี่ครับดูครับก็แม่ยังไงครับอาเดมครับมันสะบัดไปโดนกล้องดวงใจแล้วครับเขาทุกข์กระพวยไปโอ้โหสลับแข้งเตะลูกนี้มายังกระจาพนมหมดยกที่3ครับยกสุดท้ายครับจังหวัดนครราชสีมาไปดูพี่มายครับพี่มายได้มีแมวที่สวยมีแมวสีสว่างครับผมแล้วก็คือสำคัญคือเพลงโคราชมาเองครับผมมีของกินมากมายผัดหมี่พี่มายก็อร่อยครับผมแม่แต่เมื่อคืนนี้ไปงานวัดไปที่หลังเขาผัดหมี่แกเมื่อคืนทำบุญใหญ่คุณสมจิตครับผัดหมี่ไปที่หลังเขาไม่ทันมีมุ่นมืดเลยครับโอ้นี่โดนหมัดเหมือนกันนะแสนชัยเนี่ยโดนไปปลายหมัดนะแต่อยากเห็นตอนที่แสนชัยโดนเตะเข้าปากเอาละครับเนี่ยครับจังหวะสลับขาเตะครับแสนชัยลูกนี้ต้องบอกว่าโคตรมวยแล้วครับกระโดดสลับแข้งเตะแบบนี้นี่ฮะโอ้ยขอบคุณครับผมเห็นแล้วเตะปากขอบคุณช่องแปดครับขออีกทีได้ไหมขออีกทีได้ไหมจัดให้คือเฮ็ดจังซี่พี่น้องเฮ็ดกันจังซี่นี่ปากแสนชัยเลยโอ้ยสบายใจแล้วครับเอาละครับตอนนี้จะอยู่กับเดี่ยวเป็กเดดดราก้อนกันในปีนี้กลับมานะฮะปิดท้ายกันหน่อยนะครับความน่ารักครั้งนี้นะฮะแล้วก็ความมันนะฮะโอเคครับตอนนี้เราถึงเวลาประกาศผลกันแล้วนะครับสำหรับคู่สุดท้าย The Winner is โคตรมวยแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยเย้กลับมาพังงานอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับผมแม้ว่าครั้งนี้นี่คือไม่พอไม่ได้ขึ้นเวทีนานเนี่ยมันจะเดือดเดือดนิดนึงแต่ตอนนี้ถือว่ากลับมาเรียกความมีชีวิตชีวาขึ้นมาครับซึ่งถือว่าคู่ต่อสู้วันนี้ก็สูสีมากๆเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเอาละครับแน่นอนแน่นอนนะครับเดี๋ยวอย่าลืมนะฮะไปถ่ายรูปมาได้นะครับกับทัพพิกรก็ได้นะกับนักมวยก็ได้นะครับผม